เฮ้ยคนนั้นน่ะคนขายยาจากมันรูดเฮ้ยไปหยุดเดี๋ยวนี้นะขอโทษนะครับหยุดเฮ้ยหยุดสิวะมีตำรวจด้วยหยุดของสิทราบพี่ปล่อยด้วยชัดเจนพี่มึงก็ไม่รู้จักเปลี่ยนชุดก่อนมาทำงานเป็นบ้าไหมเนี่ยเรามานั่งรถเต้นกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวใส่เกงดีดิไปด้วยคุ้นไหมมึงเอาอะไรมากูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมึงไม่ต้องทำเป็นใส่ซื่อกูเจอบัตรพนักงานมึงอยู่ในนี้แล้วก็เจอไอ้นี่ด้วยยาเสพติดให้โทษประเภท2ถ้าถูกจับได้ว่าครอบของเพื่อจำหน่ายโทษคือจำคุก5ปีถึงตลอดชีวิตกับปรับตั้งแต่ 500,000 ไม่เกิน5ล้านบาทแต่เยอะขนาดเนี้ยขังมันให้ลืมตะวันไปเลยบอกมาเลยดีกว่าว่าส่งยาให้ใครนี่กูจะบอกให้นะกูไม่กลัวกฎหมายพวกมึงหรอกเพราะกฎโจรน่ากลัวกว่าเยอะมึงดูนี่วันนี้ที่กูทำของหล่นน่ะกูต้องชดใช้ด้วยนิ้วถ้ากูบอกพวกมึงว่านายกูเป็นใครเขาไม่เอากูตายเหรอเอาไงดีวะพี่กูว่านี่แหละที่เรากำลังตามหาอะไรวะพี่ปลาตัวใหญ่ไงฮะไอ้หมอนี่เนี่ยนะไม่ใช่นี่หรอกแต่เป็นนายมันต่างหากเราต้องหาทางให้ได้ให้มันยอมบอกเราว่ามันทำงานให้ใครอ่ะเล่นตำรวจดีตำรวจเลวกันไหมพี่ได้งั้นตำรวจเลวเข้าไปก่อนแล้วตำรวจดีรอดูจังหวะเสียบแทนนะโอเคไปเดี๋ยวนี่พี่จะเป็นตำรวจเร็วเหรอเออกูตั้งใจไว้งั้นอะไม่ได้ก็เมื่อกี้พี่เพิ่งเข้าไปคุยกับเขาเขาจะไปเชื่อพี่ได้ยังไงไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยอะหยุดเลยพี่หยุดตะกี้นี้ผมปูคาแรคเตอร์มาอย่างนี้ผมเพิ่งตบหัวเข้าไปแล้วผมกำลังวางคาแรคเตอร์เป็นคนสุขุมพูดน้อยต่อยหนักอยู่พี่ที่มึงพูดน้อยเพราะมึงไม่รู้กฎหมายต่างหากใช่ไหม เอางี้เอางี้ดีกว่าเป่าหญิงฉุกกันแต่แฟร์ก็ได้งั้นมึงรู้จักเพลงนางเงือกน้อยผู้น่ารักปะฮะถามจริงพี่อย่าบอกนะว่ามึงไม่รู้จักไม่เอามันเสียเวลางั้นให้กูเป็นตำรวจเร็วดิใครจะไปยอมมาหนังเงือกน้อยตบบนตบล่างตบหน้าตบหลังตบพร้อมๆกันยังยิงเหย่าปักกระเป๋ายิงชุบเยสวู้ฮู้รอบหน้าพี่ค่อยเป็นตำรวจเร็วนะไม่มึงได้เป็นตลอดเลยวะไม่รู้รอบนี้ของผมHey!
าล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่ดีกว่าเฮ้ยกูจะถามว่านายมึงคือใครแล้วมึงไม่ต้องบอกกูกูไม่กลัวมึงหรอกห้ามพูดขัดถ้ากูถามมึงมึงก็ต้องตอบกูอย่างสุภาพและถ้ามึงใช้กูมึงกับกูกูจะทำแบบนี้ถ้ามึงคิดเกินหนึ่งวิหรือตอบไม่ตรงคำถามกูก็จะทำแบบนี้มึงเข้าใจไหมฮะมึงไม่กล้าทำอะไรกูหรอกตำรวจอย่างมึงอ่ะมันก็แค่ปากดีเหรอวะพูดกูมึงคิดเกินหนึ่งวิตอบไม่ตรงคำถามไปเอาสุดท้ายกูแถมเดี๋ยวนายมึงเป็นใครเดี๋ยวตอบไม่ต้องถามกูเหรอยังกูเหรอกูมึงใช่ไหมตอบไปยังไงมึงใครเดี๋ยวกูพอละมั้งเดี๋ยวกูจัดการเองต่อมึงลากไปนะมึงลากไปออกไปมันไม่ได้เป็นไบโพเลอร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วโอเคอย่าให้ลูกพี่เขาทำอะไรผมอีกเหรอโอเคใจเย็นก่อนนะกูอยากจะช่วยมึงนะแต่มึงก็ต้องช่วยกูเหมือนกันอ่ะมึงบอกว่ายานี้ไม่ใช่ของมึงแล้วมึงคือยาของใครอ่ะผมบอกพูดชื่อเขาไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาร้ายแค่ไหนอ่ะบอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมงั้นกูช่วยมึงไม่ได้นะหมวดตนุมาหมวดตนุมาอีกทีเดี๋ยวก็ได้โอเคดีมากนะเรามาพี่รู้ไหมว่ายานั่นมูลค่าเท่าไหร่อะไม่น่าน้อยใน1ห่อนั่นน่ะมียา1กิโลกิโลละ 25,000 ดอลเป็นเงินไทยก็ประมาณ 760,000 บาทอ่ะกลับก่อนนะกลับก่อนนะไม่มากลับแล้วนะจ๊ะสาวนี่พวกเธอเอากลับกันได้แล้วฉันจะปิดร้านแล้วค่ะเจ๊สวัสดีค่ะเออไปแล้วนายผมมียาแบบนั้นเยอะมากเยอะแค่ไหนเยอะครับแล้วก็ขายดีมากด้วยถ้าเกิดว่าพี่ทำเงินได้เท่าเขาอ่ะพี่ก็คงจะไม่กล้าเอาเงินไปฝากธนาคารเหมือนคนปกติใช่ไหมคนก็จะสงสัยว่าพี่เอาเงินมาจากไหนตั้งครั้งละ10 ล้านนี่มึงกำลังจะบอกว่านายมึงมีธุรกิจฟอกเงินใช่ไหมแล้วมึงคือที่ไหนอะหลายที่เลยแต่พี่รู้แค่ที่เดียวก็พอที่ที่ทำเงินให้เขาเยอะมากเบาๆฉันบอกให้เบาๆไงเบาๆพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วลองดูที่บัตรพนักงานผมดูเนี่ยเกตการเนี่ยเอาออกมาให้หมดเลยเนี่ยเอาออกตรงนี้ออกมาเคลียร์ให้เลยเร็วๆนี่แล้วไปเข็นมาสิไปเข็นมาต้องให้สั่งทุกครั้งเลยอ่ะ
เร็วสิเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าทำยังไงมันเสียหายไปทำยังไงหยุดอยู่ตรงนี้นะเคลียร์เรียบร้อยลำดับต่อไปจะทำการเหยียบหลังให้นะคะเกี่ยวกับแมนโบคาเบเล่ไหมเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับโชว์นะนี่อย่าบอกนะว่าจะไปสืบสวนที่นั่นน่ะตอนนั้นอันตรายมากเลยนะฉันคิดถึงพี่จังเลยอ่ะก็แกก็กลับมาหาฉันแล้วที่ไงไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอกับเธอคนนี้ไม่คิดไม่หวังไม่เคยได้สนใจไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้เราต้องเจอแต่เพียงแป๊บเดียวก็มีเธอทั้งใจBye.